สวัสดีครับนิโคมอนทัวร์นะครับวันนี้มาเดินเล่นในทุ่งนาพอดีเห็นเตานะครับเตาที่ชาวบ้านเขาเผาถ่านแล้วก็เขาปั้นขึ้นมาจากดินคันนาตรงนี้เลยนะครับนี่เตาเผาถ่านนะครับลักษณะคล้ายๆเตาโบราณที่ผมเคยไปถ่ายของป้านะครับนี่ครับแต่ว่าวิธีการเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้คือทำขึ้นมาชั่วคราวแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับนี่นะครับเตาเผาถ่านก็มีท่อนะครับแล้วก็มีที่จุดขนาดย่อมๆนะครับเล็กๆมี4ท่อนะครับนี่จุดตรงข้างหน้าอย่างนี้นะครับเรียกว่าเตาโบราณอีกเตาหนึ่งนะครับนี่อยู่นอกหมู่บ้านนะครับนี่อยู่ตามในนาของตัวเองนะครับทําขึ้นมาง่ายๆนะครับเพื่อจะเผาถ่านนะครับนี่ก็คืออุปกรณ์ที่เรียกว่าเสริมกําลังเสริมพลังงานเติมกําลังเติมพลังงานในครัวเรือนนะครับในบ้านตัวเองไม่ต้องไปจ่ายเพิ่มในส่วนของแก๊สหุงต้มนะครับนี่นะครับก็ออกมาเดินพอดีก็เลยบันทึกคลิปมาฝากมาให้ท่านผู้ชมเห็นอีกคลิปหนึ่งว่าถ้ามีพื้นที่ก็สามารถคิดค้นหรือว่าทำใช้เองได้นะครับในทุ่งนาบรรยากาศยามเย็นวันนี้ครับขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ